พร้อมกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความลายพระราชหัต์แสดงความเสียพระราชหฤทัยไทยปยังสมเด็จพระเจ้าชาติสามพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่8กันยายน2565ความว่า สมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชาอาณาจักรกรุงลอนดอนหม่อมฉันรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2หม่อมฉันเองได้มีโอกาสเฝ้าและได้เห็นการทรงงานของพระองค์ในหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่การเสด็จพระราชาดำเนินเยือนสหราชาอาณาจักรอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในปี2503 ของพระบาทสมเด็จพระบรมชรเชศรมหายญญาเาชมหาราชปร,รมนาถบพิษพระราชสวามีของหม่อมฉันซึ่งหม่อมฉันได้ตามเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนด้วยรวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชนินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2ในปี2515และ2539ซึ่งหม่อมฉันรู้สึกประทับใจในพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ อีกทางรู้สึกทราบซึ้งที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยเอื้ออาทรตอ่อผู้ได้โอกาสและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือการได้เฝ้าพระองค์ในแต่ละครั้งจึงนับเป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งของหม่อมฉันหม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์สำหรับการสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้พระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมพาชชนนีพันปีหลวง